สวัสดีครับผมหมีเกมเมอร์นะครับและพาร์ทที่15ของแอดเลียครับผมวันนี้นะครับวันนี้เราจะต้องทำให้ได้อีก1หลอดนะครับผมตั้งเป้าหมายไว้เพราะเดี๋ยววันที่24จะมี Resident Evil ครับแต่คงไม่จบนะขอวันที่24เนี่ยขอเป็น Resident Evil แล้วกันนะครับก็อาจจะสลับกันเล่นกันไปนะครับยังไงฝากติดตามด้วยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องทำเควสพวกนี้นะครับซึ่งมันก็น่าจะยากพอสมควรเดี๋ยวเราออกไปเลยแล้วกันนะครับของอะไรเราก็เตรียมไว้หมดแล้วอ่ะนะโอเคทุกคนพวกเราควรจะไปได้แล้วนะเดี๋ยวก่อนมีอีกคนจะมาด้วยน่ะใครวะนี่ไงล่ะฉันทำให้รอหรือเปล่าลีออนนะฮะสวัสดีลีออนนี่เหรอคนที่เรารออยู่น่ะใช่นี่คือลีออนเธอเป็นช่างเสื้อโอ้เพื่อนบ้านสุดสวยนี่เองว่าไงพี่อ้วนดีที่ได้เจอนะเรียกพี่อ้วนเลยเหรอเรียกแฟตกายเลยเหรอเฮ้ยนี่เธอจะไปกับเราเหรอดีใจที่ได้เจอเหมือนกันบ้าแล้วนี่เขาจะทำเป็นไม่สนที่นะว่าเรียกว่าพี่อ้วนน่ะเอารู้จักกันเหรอออสการ์ใช่ก็เธอเพิ่งเปิดร้านใกล้บ้านฉันนี่นาฉันขายเสื้อผ้าทุกประเภทเลยบางทีเธอน่าจะมาดูหน่อยนะอ๋อมันพูดกับใครพูดกับโมนิก้าใช่ไหมแน่นอนขอบคุณนะเอาละเรียบร้อยแล้วพวกเราไปกันเถอะเยี่ยมครับถึงเวลาออกเดินทางโอ้ที่ใหม่เพียบเลยครับรู้สึกว่าตอนนี้ยังไปไม่หมดเลยแม่งโคตรเยอะดูไอ้สายนี้ดิสายนี้เรายังไม่เคยเดินมาเลยครับโอ้โหแม่งจะไกลไปไหนเห็นแล้วเหนื่อยเลยยังไม่ไปสักที่เดี๋ยวไปที่ไหนดีอะไปที่ที่มีเควสไหมตรงนี้หรือว่าจะที่ไหนดีครับไอ้ข้างบนก็มีอะเนี่ยตรงนี้ครับเอาไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคือไอ้หมาตัวนั้นมันอยู่ข้างบนหรือเปล่าก็ไม่รู้อะครับลองไปดูไปคือไอ้ตัวนี้ครับไอ้ตัวที่เราจะสู้เนี่ยมันน่าจะเป็นตัวเควสนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดมาจัดการมันได้ฮะไซเลนต์บีสต์ไม่มีเลยสกิลไอ้มอนเอายังไงดีอย่างนี้แล้วกันครับคือตัวนี้เราเคยสู้มาแล้วนะครับในพาร์ทที่แล้วนะฮะเดี๋ยวเอาอันนี้ปลาใส่มันออสการ์ใช้สกายฟอร์ไหมอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้เอาสกิลนี้ก็พอดูซิว่าจะจัดการได้ในรอบเดียวไหมนะครับรอบเดียวนะโอเคคือผมไม่ฟังเสียงตัวเองมานะครับมันเบาๆนะครับผมก็เลยลองปรับดูนะครับปรับที่เปลี่ยนไมค์อ่ะไม่ใช่ปรับไมค์อ่ะเขาเรียกว่าเอาไมค์มาจ่อใกล้ปากนะฮะก็ลองดูแล้วกันถ้าเกิดมันดังไปก็บอกนะครับโดนไปเออนั่นแหละโอเคครับตอนนี้น่าจะโจมตีธรรมดาน่าจะตายนะคิดว่าอื้อโดนใช่ไหมครับโอ้ย26นะโหดอยู่โหดอยู่โอ้ยมีคอมโบชนะแล้วเย้วีวอนโอเคเอ้าแล้วไอ้นี่มาทำไมฮะฟาดสักทีโอเคเราชนะแล้วผมว่านะครับถึงเวลาแล้วฮะที่เราจะเปลี่ยนตัวนะครับเอาออสการ์ออกไปฮะแล้วเอาตัวละครใหม่มาลองเล่นดูนะครับลีออนนะฮะลีออนเย้ชัวร์ why not ได้อะไรไม่รู้ครับชุดเกราะนะครับเดี๋ยวค่อยไปใส่ทีหลังนะคือเดี๋ยวเราลองไปดูที่อื่นดูก่อนนะว่ามีอะไรเหลือบ้างเฮ้ยทำไมเควสยังขึ้นอยู่ไม่รู้ครับจะกลับเมืองเลยดีไหมอ่ะโอ้ตรงนี้ก็มีเควสครับ Scar of the Land เอาไงดีไปตรงนี้ดีไหมนี่ Silent Lake ครับเราจะไปที่นั่นกันที่ที่เราไม่เคยไป What?โอลิงดำเอาละฮะเรามาลองดูดิว่าลีออนของเราจะเก่งขนาดไหน
ไม่อย่าโอ้โหตาย3ผมรู้แล้วฮะมันถึงเวลาครับที่เราจะให้ท่านอัศวินนะครับท่านเซอร์จูริโอของเรานะครับวิ่งนะฮะซึ่งดูจากท่าทางแล้วนะครับท่านจูริโอไม่น่าจะวิ่งพ้นน่าจะตายทั้งตี้โอ้ยนั่นไงท่านจูริโอนะครับพาเพื่อนนอนหมดเลยครับวิ่งไม่พ้นนะตอนแรกนึกว่าสู้ได้นะครับเอ้าอย่าบอกว่าจบเออฮะพลักต้ามีอะไรผิดนี่เหรอทำไมเธอดูไม่ค่อยมีความสุขเลยไม่นะฉันปกติดีไม่เธอไม่มีความสุขเราอยู่ด้วยกันฉันรู้นะก่อนนะนี่เธอเป็นห่วงเรื่องอะไรงั้นเหรอดูเหมือนว่าจะซ่อนจากเธอไม่ได้สินะใช่ก็เอาเป็นว่าฉันพร้อมที่จะรับฟังแล้วกันก่อนหน้านี้น่ะฉันรู้สึกกลัวความทรงจำของตัวเองฉันไม่ได้คิดเลยตอนที่ไม่มีความทรงจำแต่ว่าเหมือนฉันจะเสียอะไรมากกว่าที่ฉันเชื่อความทรงจำของตัวฉันเองบ้านเกิดเพื่อนหรือทุกอย่างฉันลืมไปด้วยซ้ำว่าฉันลืมไปมากเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดอยู่ๆฉันลืมขึ้นมาอีกแล้วครั้งนี้ฉันจะต้องเสียอะไรไปบ้างล่ะฉันไม่รู้ว่ามันจะกลับมาอีกไหมฉันอาจจะลืมทุกอย่างไปเลยก็ได้ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแล้วก็คิดมากเรื่องนี้โอ้ดราม่าเลยทีเดียวพลักต้าถ้าเกิดฉันตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วฉันลืมเธอล่ะแล้วถ้าเกิดฉันจำอะไรไม่ได้เลยล่ะถ้าเกิดเรื่องแบบนั้นฉันเสียใจฉันควบคุมตัวเองไม่อยู่พลักต้าฉันตัดสินใจแล้วล่ะฉันอยากจะช่วยเธอนำความทรงจำกลับคืนมาความทรงจำทั้งหมดเลยเธอจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องอะไรอีกแล้วทั้งนั้นโซฟีนิ่งเลยทีเดียวฉันน่ะไม่เคยสูญเสียความทรงจำฉันก็เลยไม่รู้ว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนสำหรับเธออ่ะนะแต่ฉันเข้าใจถ้าเกิดฉันสูญเสียความทรงจำของคุณย่าโมนิก้าแล้วก็ออสการ์แล้วก็เธอด้วยนะลองคิดดูสิถ้าจำคนที่สำคัญต่อเราไม่ได้น่ะมันต้องแย่มากแน่ๆThat's why I want to help you regain your memories. นั่นแหละทำไมฉันถึงอยากจะช่วยให้เธอนำความทรงจำเธอกลับมา Even if you forgot again, I'd help you regain them again. ถึงแม้ว่าเธอจะลืมอีกครั้งก็ตามฉันก็จะนำกลับมาอีกครั้งแน่นอน Still, มันอาจจะเป็นเวลานานแต่ฉันต้องหาทางได้แน่ I might not be that dependable yet. ฉันอาจจะยังพึ่งพาไม่ได้ขนาดนั้นแต่ฉันอยากให้เธอเชื่อในตัวฉันโอ้ซึ้งเลยทีเดียวอ่ะนะครับฮะนี่เธอขำเหรอเนี่ยนี่ฉันยังเชื่อถือไม่ได้ขนาดนั้นเลยเหรอไม่ฉันแค่คิดว่าเธอเป็นคนใจดีจังเธอคิดถึงฉันมากขนาดฉันเป็นหนังสือเธอน่ะดีเกินไปแล้วโอ้โซฟีฉันจะจำสิ่งที่เธอพูดเอาไว้นะถึงแม้ฉันจะลืมไปอีกครั้งหนึ่งแต่ฉันจะไม่ลืมคำนี้สัญญาโซฟีโอ้ซึ้งอะพลักต้าใช่มันเป็นคำสัญญาฉันจะช่วยนำความทรงจำของเธอกลับมาเองครับเราไปจับโปเกมอนกันเถอะโอ้เมื่อปาร์ตี้ถูกจัดการนะครับเราก็จะกลับมาโอ้ได้ของมานิดเดียวเองอะแล้วก็โอ้ยเดี๋ยวต้องคราฟยาคราฟอะไรอีกไหมเนี่ยแหมเซ็งเลยออกเปิดมาอย่างร่าเริงนะครับเล่นๆอยู่เนี่ยอารมณ์ดีนะครับตอนแรกจะหัวร้อนหรือเปล่าอีกเรื่องนึงเดี๋ยวเรามาซื้อนี่ครับผมจะมาซื้อไอ้นี่ครับซื้อของของไอ้หูแมวฮะซื้อของที่เราฝากทำไว้โซฟีฉันมีอะไรอยากจะขอเธอหน่อยนะอะไรเหรอคอรี่ก็
ก็แบบเธอบอกว่าเธอไปข้างนอกเมืองใช่ไหมตอนนี้เธอยังไปอยู่หรือเปล่าอ่ะใช่ก็ยังไปอยู่เข้าใจแล้วอะไรเหรอจุดๆๆฉันอยากไปข้างนอกเหมือนกันฮะทำไมอยู่ๆถึงพูดขึ้นมาล่ะก็ถ้าเกิดฉันไปข้างนอกฉันก็จะได้เก็บวัตถุดิบต่างๆมากมายทำให้ของในร้านมีขายเยอะขึ้นเข้าใจแล้วลองคิดดูนะมันต้องดีมากแน่ถ้าได้เอาของพวกนั้นมาขายนะฉันก็เลยต้องไปข้างนอกดีกว่าของที่เก็บได้ในเมืองไงล่ะโอเคโหนั่นก็จริงนะคอลลี่เธอนี่ฉลาดจังก็นี่เธอจะพาฉันไปด้วยไหมอ่ะแน่นอนอยู่แล้วมันดีนะถ้าเกิดเราเดินทางด้วยคนเยอะๆน่ะดีเลยขอบคุณมากนะฉันอยากจะไปกับเธอจังใช่ฉันด้วยโอเคโอ้คอนเนเลียเข้าร่วมปาร์ตี้ครับได้ปาร์ตี้เพิ่มพาร์ทละคนเลยทีเดียวนะครับอย่างพาร์ทที่แล้วเราได้ลีออนนะฮะลีออนเนี่ยถ้าเกิดใครเล่น Resident Evil 4นะครับลีออนเฮลคือแบบมันติดหูอะเข้าใจว่าครับใครเคยเล่นไบโอ4นะครับมันจะแบบลีออนเฮลเฮลลีออนโอเคพูดมากไปแล้วนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเกมนี้เลยนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละนะฮะเดี๋ยวเราเอาของใส่แล้วก็ออกไปลุยดีกว่าก่อนออกนอกเมืองนะมีคัตซีนเหมือนเดิมนะครับดูเหมือนว่าเราอยู่ที่นี่แล้วนะพวกเราควรออกเดินทางได้แล้วเดี๋ยวก่อนจะมีคนอื่นมาด้วยกับเราอีกคนนึงน่ะวันเริ่มต้นวันนี้เลยจริงเหรอมาแล้วครับขอโทษนะที่มาช้าโอ้คอลลี่เธอมาสายจริงๆนะเนี่ยฉันขอโทษมันเตรียมตัวนานเกินไปหน่อยน่ะโซฟีนี่เธอจะไปกับเราด้วยเหรอใช่นี่คือคอรี่ฉันชื่อคอร์เนเลียยินดีที่ได้รู้จักนะโอ้ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันโอ้งั้นก็เธอเองสินะโอ้ออสการ์สวัสดีรู้จักกันเหรอนี่รู้จักกันเหรอออสการ์ใช่ก็เธอเปิดร้านข้างร้านฉันนี่นะฉันก็ไปซื้อบ้างบางทีนี่จะมาหาของไปขายในร้านใช่ไหมเนี่ยคอร์เนเลียใช่ฉันว่าฉันควรจะหาของมาขายให้ได้เยอะขึ้นน่ะงั้นเราต้องทำงานหนักแล้วล่ะใช่ขอบคุณมากเลยนะพวกเราควรจะไปได้แล้วโอเคWhat's our destination? แล้วเป้าหมายของเราคือที่ไหนเหรออันนี้เมื่อกี้จูริโอพูดนะครับก็ไปข้างบนมันยังมีเควสอยู่อะเราไปดูข้างบนดีไหมนะครับแล้วค่อยแบบต่อลงไปข้างล่างหรือว่าไงเอาไงดีครับหรือว่าจะไปตรงนี้ดีอะไปข้างบนเลยแล้วกันอ้าวทำไมไม่มีอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมไม่มีวะครับ what ที่นี่เรามาไปยังวะฮะผมมาไปยังครับผมจำไม่ได้อ่ะนะครับเดี๋ยวดูสิไม่รู้เหมือนกันครับแต่เดี๋ยวเราเก็บไอ้พี่เสือโทนี่นี้ดีไหมเรียกมันพี่เสือโทนี่ซะละนะครับคือติดไอพี่เสือโทนี่ซีเรียลอาหารเช้ามาคือมันติดปากมาตั้งแต่เด็กๆนะครับไม่มีอะไรนะครับที่นี่เราน่าจะเคยมาแล้วแหละคุ้นๆนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างหรือว่าไปต่อโอเคเดี๋ยวค่อยๆไปทีละจุดแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้ยังไม่ได้ไปแน่นอนโอ้ปอลลิงดำอีกแล้วนะครับเหมือนเดิมเลยคราวที่แล้วมาตายตรงนี้นะครับตายทั้งตี้ฮะทั้งที่เราก็เคยแบบจัดการมาแล้วนะไอตัวพวกเนี้ยโอเคเอาคราวนี้นะครับเอาสกิลจัดเต็มนะครับคราวที่แล้วเนี่ยก็จัดเต็มนี่แหละแต่ว่าเราถ้าเกิดใครสังเกตนะครับผมเอาลีออนออกไปแล้วครับแม่งอ่อนจริงๆครับนึกว่าจะเก่งนะ
พาร์ตี้ตายเลยนะครับครั้งนี้น่าจะไหวอยู่นะครับถ้าเกิดเป็นแบบออสการ์หรือฮาร์โรเนี่ยมันน่าจะเวิร์กแต่ตอนนี้ขอใช้ออสการ์ก่อน56โอ้เจอสกิลของหลอดจูริโอเข้าไปเป็นไงล่ะเอ้ยคอมโบแล้วโซฟีมาไม่มาอ๋อมันต้องอยู่ติดกันใช่ไหมโอเคเอาระเบิดโยนใส่แล้วกันนะครับใกล้ชนะแล้วเนี่ยเลือดเราก็เหลือคนละหลอด2หลอดโดนเข้าไปโอ้เอาคืนเหลือตัวเดียวครับเรียบร้อยอย่าบอกโอ้ไม่อัพนึกว่าจะอัพนะครับไม่อัพว่ะโอเคเดี๋ยวเราลองเข้าไปเช็คที่นี่นะครับเหมือนจะไม่เคยมาเลยนะครับสักหน่อยก่อนที่จะเดินดูเนี่ยเพราะว่ามันเหลือประวานเอ้าจะตีประวานมาโดนไอ้นี่แทนนั่นแหละโดนไปโอ้มีพิษด้วยโดนจบยังไม่จบหรือว่าตายแล้วเฮลอัพเลยฟังชั่วรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นแล้วนี่แบบต้องเก๊กหนึ่งทีนะครับโอเคกดๆไปอุ้ยหีบยาไอ้ปะวานเดินกลับไปเดี๋ยวเราเก็บหีบนะฮะพวกนี้มอนสเตอร์เนี่ยมันเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าพวกเดี๋ยวเราเดินดูของซิว่ามันเป็นยังไงอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนสักทีไหมยาเดี๋ยวเราเดินเก็บของก่อนนะครับในนี้ไม่มีเควสให้ทำอ่ะนะครับก็ยังไม่ต้องสู้แล้วกันกลัวมันจะเก่งเหลือเกินเราโดนแบบไวท์เอามาหลายทีแล้วอะนะครับคร่าวๆของที่นี่ก็น่าจะประมาณนี้แหละคือหลังจากที่เราไปสำรวจอะไรมานะตรงนี้แหละฮะคือน่ามีเควสอยู่นะครับมันต้องเป็นสู้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเติมเลือดให้ครบซึ่งก็เรียบร้อยนะแล้วก็ลงไปดูระหว่างที่ผมเล่นอยู่เนี่ยตอนนี้ประมาณแบบตีสี่นะครับตีโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้8เอ้ย10โอ้โห8 12 16จะชนะมั้ยเนี่ยไอ้นี่มอนเควสใช่ไหมครับโอ้ยจะยอมมันดีมั้ยเนี่ยหรือว่าต้องไปเก็บเบลก่อนแล้วค่อยมาสู้นะครับเอาไงดีเอาตามนี้แล้วกันออสการ์ก็ระเบิดปาไปอย่างเงี้ยแหละนะครับเราใช้ระเบิดไอ้นี่ดีกว่าไอ้นี่ก็ท่าหมดท้อเลยทีเดียวอ่ะโอเคเริ่มได้ถึงเวลาจู่โจมแล้วสโลว์เด้เยี่ยมเอาละโอ้โอเคเสร็จไป1ตัวครับโอ้โห15ไม่เท่าไหร่ฮะแต่ว่าโซฟีของเราใกล้จะตายนะดูเลือดอันนี้2ไอตัว16เอาไงดีครับเจอระเบิดเข้าไปอันนี้ได้2ตัวเราปาตรงนี้ดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเราใช้ไอ้นี่นะฮะให้ปาตรงนี้แล้วกันออสการ์มีใช้กับตัว16นะครับอันนี้ใช้สกิลไม่ได้ตีตัว16ไปโอ้เวลมันเยอะกว่าเราอีกหายไปไม่มีใครหายเลยเยี่ยมสโลเลยยา14จะพุ่งใส่ใครเอ้ยมันหางมันมีอะไรอ่ะโอ้69ครับดีที่โมนิก้าเท่าไหร่เนี่ยไม่ตายสกิลเยี่ยมเฮ้ยตัวโหดหายไปแล้วครับเหลือแต่ตัวเด็กๆครับสบายๆงั้นเยี่ยมยอดเลยแต่มันก็ยังไอ้นี่อยู่นะเพราะว่าตัวละครเราใกล้ตายหลายตัวครับโยนเยี่ยมตอนแรกเนี่ยยังคึกๆอยู่นะครับผมเนี่ยตอนนี้เริ่มมึนแล้วเล่นมาสักพักแต่ก็นั่นแหละฮะเราจะต้องดำเนินเนื้อเรื่องต่อนะครับทำให้เนื้อเรื่องมันเดินต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวตอนเช้านะครับผมจะไปใส่บาตรครับก็กะว่าเล่นเสร็จพอดีนี่ไปทำบุญไงดูเป็นคนดีไหมนะครับจริงๆเป็นคนดีนะครับเห็นอย่างนี้จริงๆเป็นคนดีนะฮะ
คเดี๋ยวเราเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วครับหมาเหลือไอ้นกเขียวอีกตัวเดี๋ยวเราเอายังไงดีเราจะกลับเมืองก่อนไหมเพราะว่า มันอาการสาหัสกันอยู่นะครับหลายคนโอเคมีคาสินนะครับมาแบบนี้มีคาสินแน่นอนนาฬิกามันเดินโอ้เชิญเลยค่ะนี่ใครกันเนี่ย Hello Sophie สวัสดี Sophie สวัสดี Sophie Necklet อโทมิน่ายินดีต้อนรับต้องการอะไรเหรอเรามีอะไรอยากจะถามเธอเกี่ยวกับการเล่นแร่แปรธาตุน่ะถามฉันเหรอได้แต่ว่าฉันไม่รู้ว่าจะตอบได้หรือเปล่านะไม่เป็นไรหรอกถ้าเธอไม่รู้น่ะแต่ก็นะ Sophie เธอรู้เกี่ยวกับหม้อแห่งความรู้ไหมฮะหม้อแห่งความรู้งั้นเหรอ yes, ใช่ก่อนนะมันเป็นอุปกรณ์ที่สุดยอดมากจะทำให้ใครก็ได้สามารถใช้การเล่นแร่แปรธาตุได้พวกเรากำลังศึกษาเรื่องการเล่นแร่แปรธาตุแต่ว่าเราใช้มันไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดเรามีหม้อแห่งความรู้แล้วก็เราอาจจะใช้มันเองได้ก็ได้นะก่อนนะพวกเราอาจจะได้ทำอะไรที่สุดยอดก็ได้ใครจะไปรู้อย่างอะไรล่ะแบบว่าพวกเราจะได้ครองโลกอะไรแบบนี้เหรอนั่นดูไม่ค่อยดีเลยอ่ะพวกเราน่าจะทำอะไรสนุกๆมากกว่างั้นสร้างปราสาทด้วยลูกอมฮ่าๆนั่นแหละมันต้องสนุกแน่เห็นไหมมันไม่ใช่ไอเดียที่แย่เลยอะโทมิน่าโอ้ออกจะนอกเรื่องเกินไปแล้วทำไมวะครับ anyway, Sophie, ก็นะโซฟีนั่นแหละเรากำลังตามหาหม้อแห่งความรู้เธอรู้อะไรบ้างไหมจะบอกเหรอคือฉันไม่รู้จริงๆอ่ะ like it, เหมือนแบบว่าเคยได้ยินนะเหมือนอาจจะนะหรือไม่เคยก่อนนะงั้นเราก็ได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับมันจริงๆเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีอยู่หรือเปล่าใช่จริงๆมันหาเงินแล้วก็ไปซื้อปราสาทลูกอมง่ายกว่าก็คงงั้นแหละขอบคุณที่ฟังนะโซฟีแล้วเจอกันนะโซฟีเยี่ยมครับคือไม่รู้เหมือนกันเว้ยนี่ช็อกเลยนะเนี่ยไม่คิดเลยว่าอยู่ๆจะมาถามเรื่องหม้อแห่งความรู้นี่สองคนนั้นก็ดูแปลกๆอยู่แล้วด้วยนะจริงๆฉันตั้งหากที่ควรจะถามเขามากกว่าโอเคนะครับคาสินนี้ค่อนข้างจะไม่เหมือนแบบมันต้องสำคัญสิแบบไอ้พวกนั้นมันต้องการอะไรอะจุดประสงค์มันไม่ค่อยแน่นะครับดูงงๆเสร็จไปอย่างแล้วยาวเหลือเกินนะครับจะตัดที่คราฟไปแล้วกันคือผมว่ามันคราฟของใหม่มันก็ฮะนี่จะเรียกน่าจะเรียบร้อยแล้วนะพักต้าจำอะไรเพิ่มได้ไหมผมไม่มีเสียงไม่จำไม่ได้เลยเข้าใจแล้วดูเหมือนว่าเธอยังจำอะไรเพิ่มไม่ได้เลยนะขอโทษด้วยนะโซฟีไม่ใช่ปัญหาหรอกไม่ต้องขอโทษก็ได้แต่ว่าฉันอยากรู้จังว่าทำไมลองคิดถึงเหตุผลดูบางทีแค่คิดอาจจะยังไม่พอฉันว่าน่าจะไปถามคนอื่นแล้วจะถามใครดีล่ะอาจจะเป็นโมนิก้าเอลิสใครอาจจะรู้อีกอาจจะเป็นพาเมล่าก็ได้ใช่เดี๋ยวฉันจะลองไปถามพวกเขาดูรอสักพักนะพักต้าเยี่ยมเควสใหม่นะครับแน่เลยนี่ไง important event นะฮะดูสิวันนี้เราได้เควสใหม่นะครับนี่ไงถามโมนิก้าถามเอลิสแล้วก็ถามฮาเมล่านะครับเรื่องการเอาความทรงจำกลับมานะครับโอเคใครก่อนใครดีเลือกไม่ถูกเราถามฮาเมล่าเอ้ยสองคนนี้นายต้องระวังนะเข้าใจไหมฮะไม่รู้สิคุยอะไรกันน่ะ Is that really okay? นั่นไม่เป็นไรแน่นะฉันว่านายควรจะกินผักมากขึ้นน่ะ Well, I actually think จริงๆแล้วฉันชอบกินเนื้อมากกว่านี่มันสลับบทพูดกันป่ะเนี่ย ทำไมมันเป็นอย่างนั้นวะครับ What are you
two talking about? นี่คุยเรื่องอะไรกันอยู่เหรอ Oh, Sophie, listen to this. Sophie, ฟังนี่นะ Sir Julio น่ะบอกว่าฉันอ้วนเกินไป Yeah, he's right. ใช่เขาพูดถูกอ้าว Sophie หาเรื่องพูดอะไรของเธอเนี่ยฉันลดน้ำหนักลงไปตั้งเยอะแล้วนะตั้งแต่เจอ Julio ครั้งแรกน่ะไม่เห็นหรือไง Wait, you have? นี่ลดแล้วเหรอเนี่ยไม่เห็นรู้เรื่องเลย What? อะไรนะตลกSee.เห็นไหมฉันบอกนายแล้วนายต้องลดน้ำหนักออสการ์ดูสิบางทีนายน่าจะออกกำลังกายเพิ่มอีกนิดหน่อยถึงนายจะพูดถูกนายก็ยังผอมเกินไปอยู่ดีนั่นแหละเดี๋ยวนายก็บาดเจ็บหรอกแบกดาบใหญ่ขนาดนั้นทั้งที่ตัวนายเล็กขนาดนี้นี่เป็นห่วงกันมากใช่ไหมสองคนนี้ฉันไม่รู้เหมือนกันโซฟีเธอคิดว่าไงฮะฮะฉันเหรออะไรเนี่ยมันมีแบบซัพพอร์ตออสการ์นะครับกับเถียงนะครับคือจะเข้าข้างออสการ์หรือเปล่านั่นแหละนะครับเรื่องที่ดาบมันใหญ่ไปอ่ะนะครับเอาไหนดีเอาช่วยออสการ์แล้วกันฉันคิดว่าออสการ์พูดถูกนะมันจะสายเกินไปถ้าเกิดนายบาดเจ็บซะก่อนก็การที่เป็นสมาชิกของโบสถ์ฉันทำตามแผนไดเอทแต่ก็นะแต่มันจะเป็นอัศวินไปได้ยังไงถ้าปกป้องคนอื่นไม่ได้บางทีเหตุผลของนายอาจจะถูกต้องก็ได้นะใช่แล้วล่ะถ้าเกิดนายอ้วนซะใช่เหรอวะถ้าเกิดนายอ้วนซะคนอื่นก็ไม่มองว่าฉันเป็นปัญหาอีกแล้วใช่เหรอออสการ์ฉันว่านั่นเป็นคนละเรื่องแล้วนะออสการ์ออสการ์อย่าไปยุ่งกับเขานะครับเดี๋ยวเราเอายังไงดีฮะคุยกับจูริโอนะครับเซอร์จูริโอท่านจูริโอนะครับฉันฝึกทุกวันนะครับเพื่อให้ร่างกายอ่อนแออะไรประมาณนั้นนะครับฉันอยากจะซื้อเพชรนี้จังแต่ฉันไม่รู้ขนาดดูซิว่าเธอจะใส่ไปไหนได้บ้างเนี่ยสองคนนี้นะครับคู่รักเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับพาเมล่าดีกว่าครับนะฮะอย่าให้เสียเวลาเดี๋ยวจะยาวเกินไปนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่ายาวอยู่แล้วนะพาเมล่าขอเวลาสักพักได้ไหมอ้าวหวัดดีโซฟีมีอะไรงั้นเหรอคือมันยากที่จะอธิบายแต่ฉันขอถามหน่อยว่าจะทำให้คนที่สูญเสียความทรงจำได้ความทรงจำกลับมาได้ยังไงกันถามอย่างนี้เลยเหรอความทรงจำเหรอไหนคิดดูซิฉันคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือทำให้เขาตกใจสุดขีดเนี่ยตกใจงั้นเหรอใช่ยกตัวอย่างก็คือเอาแท่งไม้ฟาดหัวเขาสักหนึ่งทีเฮ้ยใช่เหรอพาเมล่าโอ้โหแต่ละคนนี่มีไอเดียที่ประหลาดอีก2คนนี้ต้องประหลาดแน่นอนเอาแบตหมดถ้าทำแบบนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าความทรงจำจะยิ่งไม่กลับมาเหรอโอ้ฉันว่าไอเดียนั้นมันไม่ดีอย่างนั้นเหรอเนี่ยไม่มันไม่เป็นไรหรอกขอบคุณมากนะพาเมล่าโอเคงั้นก็มาถามฉันได้ทุกเวลาเลยนะโซฟีบอกกุมขมับเลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเราต่อไปจะเป็นเอลิสหรือว่าโมนิก้านะครับแต่ผมว่าเดี๋ยวเราไปหาเอลิสดีกว่าครับนะฮะทำไมเอลิสไปอยู่ในป่าวะครับโอเควาร์ปไปอยู่ข้างบนใช่ไหมมาแล้วเอลิสเอลิสหวัดดีโซฟีนี่ทำไมมาที่แบบนี้ล่ะคือฉันก็ออกมาข้างนอกบ้างอะเวลาวันหยุดน่ะอยู่แต่ในห้องอย่างเดียวเนี่ยมันทำให้เสียสุขภาพเธอออกมาเดินงั้นเหรอนี่เธอเดินเยอะไหมอะไม่ฉันก็ออกมาอ่านหนังสือตรงนี้แหละฉันเดินแทบไม่ไหวแทบไม่ได้เดินนะครับฮะนี่ออกมาอ่านหนังสือข้างนอกเหรอเนี่ยใช่แล้วแล้วมันแตกต่างจากข้างในยังไงอ่านข้างนอกอ่านข้างในฉันว่ามันก็ไม่ต่างกันหรอกมั้งไม่จริงหรอกนะอ่านหนังสือข้างนอกน่ะมันจะทำให้รู้สึกแตกต่างจากข้างในเลยล่ะแตกต่างอย่างที่เธอบอกก็ใช่ลองคิดดูว่าอ่านหนังสือใต้ต้นไม้เงียบๆมันก็คงดีเหมือนกันนะโซฟีฮะนี่เธอคิดแบบนั้นเหรอใช่
ฉันแค่ลองคิดดูน่ะใช่ขอบคุณนะอ้าวอะไรเนี่ยอ้าวไม่ให้ถามด้วยเอาไงดีครับเดี๋ยวเรากลับไปถามนะฮะปะบุ๊กสโตร์ let's go อย่าบอกว่าเดี๋ยวมีคัทซีนอื่นอีกนะฮัลโหลเอลิสสวัสดีโซฟีฉันมีอะไรอยากจะถามเธอหน่อยนะถามเหรออะไรล่ะเธอรู้ไหมว่าจะทำให้คนที่ลืมน่ะกลับมาจำได้ยังไงโอ้โซฟีเธอลืมอะไรงั้นเหรอฮะจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะมันเป็นปัญหานะเพราะว่าฉันน่ะไม่เคยลืมอะไรเลยไม่เลยเหรอเธอไม่เคยลืมอะไรเลยเหรอทำไมความจำดีจังก็พอลองคิดดูอ่ะฉันอ่านหนังสือไปด้วยแล้วก็ดื่มชาไปด้วยอ่ะนะมันน่าจะช่วยได้ชาเหรออ๋อใช่ก็นะมันทั้งสดแล้วก็มีหลายรูปแบบไม่รู้สิแต่ก็ขอบคุณนะเอลิสที่ช่วยน่ะจริงเหรอดีจังโอเคงั้นแล้วเจอกันนะสงสัยจะไม่ได้ช่วยอะไรครับต่อไปก็เป็นโมนิก้าห้างเกมนี้แม่งให้ออกเราออกมาเดินเล่นเฉยๆแน่เลยอ่ะครับนี่ไงอาร์คโมนิก้านะครับวาร์ปไปวาร์ปไปจะไปที่ถนนดีไหมคนเต็มเลยไปรวมกระจกกันอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ไปหาโมนิก้าเลยแล้วกันนะอย่าลีลามากอยู่ไหนว่าเดี๋ยวอยู่ข้างบนแน่เลยครับอยู่ที่เดิมที่เก่าโมนิก้าฉันมีอะไรอยากจะถามเธอหน่อยอะไรเหรอก็แบบก่อนหน้าเนี่ยอยู่ๆพลักต้าก็จำสิ่งใหม่ไม่ได้เลยน่ะฉันคิดว่าเธอน่าจะมีไอเดียพลักต้าเหรอเธอเขียนสูตรลงไปหรือยังใช่ฉันเขียนแล้วแต่ว่าบางทีเธออาจจะต้องเขียนอะไรให้เยอะขึ้นก็ได้นะนั่นก็มันเป็นทางเดียวนี่นะขอโทษด้วยนะแต่ว่าฉันคิดอะไรฉลาดๆไม่ออกเลยอะไม่เป็นไรโมนิก้าเอาเป็นว่าเราเจอกันนะโอเคครับสรุปไม่ได้อะไรเลยนะฮะก็เอายังไงดีฮะโอเคครับกลับก่อนแล้วกันนะครับยังไม่รู้จะไปไหนอ่ะอ้าวมีคาสีนด้วยมันจะไม่ให้เราเข้าบ้านนะcouldn't find any clues ไม่ได้เรื่องเลย I can't hit Plakta ตีหัวพักตาก็ไม่ได้แล้วเธอก็ดื่มชาไม่ได้ด้วยฉันว่าทางเดียวที่ทำได้ก็คือเขียนสูตรลงไปในตัวเธอสวัสดีโซฟีบังเอิญจังโอ้แมกเลตอะโทมิน่ามีอะไรเหรอเธอดูมึนๆนะก็แค่โอ้ใช่สองคนนี้รู้เรื่องเยอะข้อจะให้อะไรฉันก็ได้There's something I want to ask both of you. จริงๆแล้วฉันมีอะไรอยากจะถามพวกเธอหน่อยนะ You have a question for us? มีคำถามสำหรับพวกเรางั้นเหรอนั่นผิดปกตินะเนี่ยงั้นเดี๋ยวตอบได้จะตอบให้แล้วกันลูกค้าของฉันคนนึงความจำเสื่อมน่ะเธอจำอะไรไม่ได้เลยในอดีตฉันก็เลยอยากรู้ว่ามีวิธีแก้ไหมความทรงจำเหรอนั่นสินะอย่างมีอย่างหนึ่งที่บอกได้เธอต้องทำให้เขาใกล้เคียงกับตอนที่เขาเป็นปกติมากที่สุดลองคิดดูสิโซฟีจะบอกว่าเธอลืมว่าจะอ่านหนังสืออะไรถ้าเธอทำครัวอยู่เธอจะจำมันได้ไหมล่ะก็ไม่นะแต่มันเป็นสิ่งที่เธอจะจำได้ถ้าเกิดเธอยืนอยู่หน้าตู้หนังสือยังไงนั่นแหละเพราะว่าเธอวางแผนจะอ่านตอนอยู่หน้าตู้หนังสือนั่นแหละตู้หนังสือเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับสิ่งตอนแรกมากที่สุดใกล้เคียงกับจุดเริ่มต้นเดียวนะใกล้เคียงกับต้นตำรับเข้าใจแล้วขอบคุณมากนะแมกเลตอะโทมิน่าฉันว่าฉันทำได้แล้วล่ะต้องขอบคุณพวกนายมากเหมือนพวกเราจะได้ช่วยนะเนี่ยใช่
นั่นดีนะก็โซฟีช่วยพวกเรามาตั้งเยอะงั้นเราก็คงต้องช่วยเธอบ้างเป็นบางเวลาพลักต้าฉันรู้เหตุผลแล้วล่ะว่าทำไมความทรงจำเธอถึงไม่กลับมาโซฟีWhat's wrong โซฟีมีอะไรงั้นเหรอทำไมเธอหายใจหอบแบบนั้นล่ะเธอต้องกลับไปเป็นมนุษย์อีกครั้งนึงI'm sorry Sophie I don't understand ขอโทษนะโซฟีฉันไม่เข้าใจเหตุผลของเธอเลย You were human before right เธอเป็นมนุษย์มาก่อนใช่มั้ยล่ะแต่ตอนนี้เธอเป็นหนังสือมันอาจจะมีข้อจำกัดเกี่ยวกับเรื่องความทรงจำตอนที่เธอยังเป็นหนังสือนั่นแหละเพราะว่าเธอเคยเป็นมนุษย์มาก่อนความทรงจำมันก็เลยไม่กลับมาจนกว่าเธอจะกลับเป็นมนุษย์อีกครั้งนึงI see เข้าใจแล้วเธอจะบอกว่าความทรงจำจะไม่กลับมาจนกว่าฉันจะกลับไปสู่จุดเริ่มต้นสินะใช่แล้วล่ะเยี่ยมฉันเคยบอกเธอมาก่อนแล้วนะก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ในทฤษฎีฉันรู้นั่นแหละทำไมวะครับแต่ว่าฉันบอกด้วยนะว่าความที่จะทำสำเร็จเนี่ยมันแทบจะเป็นศูนย์เลยทำให้หนังสือกลายเป็นมนุษย์เนี่ยมันอาจจะฟังดูง่ายแต่เวลาทำจริงมันแตกต่างเลยนะแล้วการทำเนี่ยโซฟีมันต้องใช้ศาสตร์การเล่นแร่แปรธาตุมากกว่าที่เธอคิดนะรู้ไหมก่อนนะฉันต้องทำมันนี่นะโซฟีฉันสัญญาแล้วฉันสัญญาว่าจะทำให้เธอมีความทรงจำกลับมามันไม่สำคัญหรอกว่าจะเป็นยังไงฉันจะทำฉันจะเอาความทรงจำของเธอกลับมาซึ้งกันเลยทีเดียวฉันเข้าใจนะเธอนี่ก็ดื้อด้านจริงๆเอาละฉันจะไม่ขัดขวางเธออีกแล้วล่ะแล้วก็ฉันก็สัญญาแล้วด้วยและฉันเชื่อใจเธอฉันจะปล่อยให้เป็นหน้าที่เธอแล้วกันขอบคุณมากพลักต้าเอาละฉันตัดสินใจแล้วล่ะถึงเวลาที่จะเริ่มปฏิบัติการคืนความเป็นมนุษย์ให้พลักต้าแล้วฉันว่าเธอเปลี่ยนชื่อไอ้ปฏิบัติการนี้ดีกว่านะโอเค humanize พลักต้าคือมันอาจจะฟังดูตลกมั้งนะครับแบบถ้าเกิดเป็นฝรั่งผมไม่รู้เหมือนกันโอเคดูสิถ้าเกิดเปลี่ยนพักต้าเป็นมนุษย์ได้ความทรงจำเธอก็อาจจะกลับมาฉันต้องหาทางแล้วล่ะทีนี้ต้องลองไปคุยกับทุกคนอีกครั้งโอเคครับผมว่านะครับพาร์ทนี้เนี่ยคงจะจบกันที่ตรงนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดชอบฝากกด Subscribe ด้วยนะฮะวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับ okay. ก็เหมือนเดิมแหละอย่าลืมกดเข้าไปดูเพลย์ลิสต์วิดีโอเก่าเดี๋ยวผมคราฟระเบิดอะไรนิดนึงนะฮะแล้วก็เดี๋ยววิดีโอตัดไปเลยแล้วกันเดี๋ยวคราฟของแล้วก็เจอกันพาร์ทหน้าสวัสดีครับ